วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะ12กุมภาพันธ์2567อยู่กับพี่ก๊อฟเบญจพลมิ้วเขมสอนค่ะครับผมเป็นไงตรุษจีนได้ไหมอ่างเปาได้ไหมต้องขานวันที่นิดนึง เพราะว่าเพิ่งผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีน นั่นน่ะสิแต่เราอยู่ในวัยที่ต้องแจกอ่างเปาแล้วค่ะพี่ก๊อฟอย่าว่าแต่อยู่ในวัยที่ต้องแจกเลยยังไงเราก็ไม่ได้อยู่ดี เราไม่มีเชื้อสายเลยใช่ไหม เราอย่าไปคาดหวังค่ะแต่บรรยากาศการท่องเที่ยวคือคักนะคะ ใช่คนจีนเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเยอะมากในช่วงตรุษจีนเพราะเขาหยุดยาวมากเลยใช่ผมเดินทางไปถ่ายทำงานที่อุดรธานีกับนครพนมคนเยอะมากก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันด้วยนะก็เยอะแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะผ่านพ้นตรุษจีนกันไปแล้วเข้าสู่วันแห่งความรักนะคะสัปดาห์วันแห่งความรักหวานหวานวาเลนไทน์ใกล้จะถึงแล้วใกล้แล้วนี่คือหวังว่าจะได้อะไรไหมจากสามีเราอายุเกินไปแล้วค่ะเราก็ต้องรอวันผู้สูงอายุช่วงเมษาคุณไม่รออะไรจากสามีคุณเลยเหรอหรือไม่ก็นู่นรอวันอะไรอีกอะวันได้วันอะไรคนแก่ได้วันอะไรอะไม่มีแล้วไม่มีแล้วหรอวันครอบครัววันครอบครัววันแม่วันแม่โอ้โหดูนึกกันแต่ละวันเราเลยไววันแห่งความรักเราไม่ได้ถึงพวกวันเด็กอะไรพวกนี้นะไม่มีแล้วคุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะก็อย่างที่พี่ก๊อฟบอกว่าช่วงตรุษจีนคนก็เดินทางท่องเที่ยวกันเยอะนะคะมันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเรือล่มอีกแล้วค่ะเราเพิ่งเล่าไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองเนาะเหตุการณ์ที่ล่าสุดที่เกิดขึ้นคือเมื่อวานนี้เลยค่ะที่กระบี่นะคะเกาะลาดิงค่ะเป็นเรือเหมือนเรือหางยาวที่พาไปเที่ยวตามเกาะต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะพี่ก๊อฟเรือล่มค่ะอุ้ยเหรอเนี่ยเหรอ8ชีวิตก็คือนักท่องเที่ยว7คนกัปตัน1คน8ชีวิตเนี่ยโอ้โหนี่ดีนะใส่เสื้อชูชีพนะถูกต้องภาพที่เห็นคือโชคดีมากนะคะที่ใส่เสื้อชูชีพกันทุกคนก็เลยสามารถลอยคอและขอความช่วยเหลือได้ค่ะเพจศูนย์ข้อมูลภูเก็ตค่ะบอกว่าเวลาประมาณ 9:40 นาทีเมื่อวานนะคะนี่คือเรือหางยาวบรรทุกนักท่องเที่ยว7คนและกัปตัน1คนล่มนะคะเกาะลาดิงเนี่ยจะอยู่ห่างจากเกาะห้องประมาณ300เมตรเราจะคุ้นเกาะห้องมากกว่าเนาะไปเที่ยวกันเยอะนะคะนี่โชคดีมากนะคะที่เรือบริษัทนารายณามารีนที่บรรทุกนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียยูเครนยุโรปจากภูเก็ตผ่านมาเห็นพอดีโชคดีเนาะมีเรือผ่านมาเห็นพอดีเลยช่วยเอาไว้ได้ทันทุกคนปลอดภัยนะคะก็นำส่งบริเวณเกาะห้องกระบี่ค่ะแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่อุทยานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะคะซึ่งโชคดีก็คือใส่เสื้อชูชีพแต่ถ้าหากว่าสังเกตเรื่องของคลื่นลมแรงพอสมควรคลื่นแรงพอสมควรนะคะช่วงนี้ก็ต้องฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะเวลาเดินทางท่องเที่ยวช่วงนี้เหมือนคลื่นจะสูงพอสมควรคือกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า11ถึง13กุมภาพันธ์เนี่ยค่ะอากาศจะแปรปรวนนะคะประเทศไทยตอนบนรวมถึงอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นลมแรงค่ะดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยอ่าวไทยทะเลอันดามันผู้เดินเรือควรระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งเอาจริงเขาก็เตือนกันอยู่ใช่ไหมช่วงนี้ค่ะแล้วลมก็แรงจริงมันจะมีภาพหนึ่งอ่ะที่เขาตอนที่เป็นข่าวช่วงแรกๆอ่ะแบบลมพัดไอตัวธงอ่ะค่ะไปดูไม่เป็นทรงเลยอ่ะใช่แล้วก็ส่วนภาคใต้ใครจะไปเที่ยวช่วงนี้ก็เหมือนจะมีฝนด้วยนะคะส่วนประเทศไทยตอนบนเนี่ยอากาศจะเริ่มเย็นนิดๆเย็นหน่อยๆครับอ่ะระมัดระวังกันหน่อยค่ะนะฮะด้วยความเป็นห่วงนะครับไปอีกที่หนึ่งเขาก็ไปท่องเที่ยวเหมือนกันผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดพะเยาแล้วก็เชียงใหม่เขารวมตัวกันเพื่อที่จะไปเที่ยวที่เขื่อนกิ่วลมที่ลำปางก็ดังอยู่ที่นี่นะฮะใครๆก็อยากไปกันเขาก็ไปเช่าแพฮะเช่าแพทั้งสิ้น4ลำด้วยกันนะฮะไปกันทั้งหมดประมาณ200คนนะไอ้วันที่ไปถึงเนี่ยฮะการเช่าเนี่ยคือเช่าเพื่อพัก1คืนนะไอ้วันแรกก็โอเคแหละสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันนะฮะไปเราก็เคยไปอยู่ก็สนุกดีแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับหลังจากที่นอนค้างไป1คืนฮะตื่นเช้ามาครับมันกลายเป็นสิ่งนี้ฮะไอ้พื้นที่กลายเป็นน้ำครับมันกลายเป็นสีเขียวๆเนี่ยฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมเห็นไหมไอ้ที่เห็นอยู่ในไอ้จุดๆนั่นน่ะอันนั้นคือแพนะเอาแล้วแพเกยตื้นเหรอคะไม่ใช่เลยฮะรอบๆนั่นคือจอกแหน่น้องมิ้วนี่ฮะดูภาพสิอยู่ๆฮะตื่นเช้ามาจอกแหน่อยู่รอบๆแพครับโอ้โหไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนแพออกมาได้ฮะโอ้ยทั้งหมด4แพด้วยกันนะฮะสุดท้ายฮะต้องรีบนะครับแจ้งไปยังเอาง่ายๆเจ้าของแหละผู้ประกอบการนะฮะของแพท่องเที่ยวนะฮะเขาก็รับแจ้งมาเขาก็มีการไปประสานงานกันเพื่อเข้าไปช่วยเหลือนี่เหมือนสนามหญ้าเลยไหมมองมุมนี้ใช่ค่ะพี่ก๊อฟดูไม่เป็นเหมือนอยู่บนบกไหม
โอ้โหแพ4ลำนักท่องเที่ยว200ชีวิตอ่ะใช่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าทางผู้ประกอบการนะครับก็นำเอาเรือเล็กแล้วก็เรือยาวนะฮะไปช่วยกันก็พยายามแหวกไปฮะแหวกเข้าไปเพื่อที่จะนำเอาอาหารไปส่งให้ก่อนเพราะว่าอาหารที่เขาเตรียมไปเนี่ยเขาเตรียมไปเพื่อสำหรับ1คืนเท่านั้นวันรุ่งขึ้นเขาก็เตรียมกลับเข้าฝั่งกันไงนะฮะก็มีการเอาอาหารไปส่งให้นะฮะแล้วก็มีการทยอยนำคนที่ติดอยู่บนแพเนี่ยฮะทยอยเอาออกมาซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการนะฮะเขาบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยนะ13รายร่วมแรงร่วมใจกันมาช่วยเหลือนะฮะตอนที่ไปช่วยเนี่ยพยายามหาทุกวิถีทางเลยที่จะช่วยนำคนออกมานะฮะแต่ว่าจอกแหนมันเยอะเกินไปผู้ชมครับการช่วยเหลือในครั้งแรกเนี่ยเลยสามารถช่วยได้แค่2แพเท่านั้นค่ะคือมันขยับยากค่ะจะเข้าไปช่วยก็เข้าไม่ได้จะดึงออกมาก็ยากก็ดูภาพสิจะยังไงอะนะฮะแต่สุดท้ายนะครับก็พยายามช่วยกันจนสามารถจะนำออกมาได้นะฮะทั้ง4แพด้วยความปลอดภัยนะครับเขาบอกว่าคือหลังจากที่การสอบถามเนี่ยนะฮะเขาเล่าอย่างนี้ฮะตอนกลางคืนเนี่ยลมมันแรงมากลมมันแรงมากสุดท้ายนะครับมันก็พัดเอาจอกแหน่เนี่ยฮะมาล้อมอยู่รอบแพรเนี่ยจนเต็มไปหมดเลยนะฮะล้อมขนาดไหนคุณผู้ชมความยาวนะฮะประมาณ5กิโลเมตรโอ้โหเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าช่วงนี้นะฮะเขื่อนกิ่วลมเนี่ยครับกำลังประสบปัญหาเรื่องจอกแหน่อยู่คุณผู้ชมครับพวกวัชพืชอะไรพวกนี้มันเยอะมากๆในช่วงนี้มันก็ไปปกคลุมพื้นผิวน้ำนะฮะมันก็เลยสะสมกันเยอะเหลือเกินนะครับซึ่งทางชลประทานครับเขากำลังหาวิธีการที่จะกำจัดแบบยั่งยืนและถาวรอยู่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตดูภาพกว้างน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็จอกแหนมาไวเหมือนกันนะคะเพราะว่าค้างคืนหนึ่งคืนใช่ไหมตอนกลางคืนยังไม่มีเลยอ่ะยังเป็นน้ำธรรมดาตื่นมาปุ๊บอ้าวจอกแหน่เต็มไปหมดเลยเป็นเราลงงงนะค่ะตื่นมาเอ้าเมื่อคืนอยู่ในน้ำทำไมตอนเช้าฉันไม่อยู่บนบกใช่จริงๆอ่ะมันมองสุดลูกหูลูกตาโอ้อ่ะแต่สุดท้ายก็ปลอดภัยทุกคนนะคะนะครับก็เตรียมป้องกันในอนาคตด้วยนะคะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงไม่อยากนึกถึงอนาคตว่าถ้าหากว่าการช่วยเหลือไปถึงได้ช้าเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างเคสนี้เนี่ย200คนเนี่ยเขาบอกว่ามีเด็กกับผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะแล้วเสบียงหมดแล้วก็ใช่อ่ะดิติดต่ออะไรใครไม่ได้อีกต่างหากบางทีเนาะส่วนเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุนะคะก็ต้องคำนึงเอาไว้ว่าทุกวินาทีมีค่ามากแล้วก็มีใครเตือนมีอะไรต้องฟังให้ดีเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ตลาดริมทางรถไฟค่ะอยู่ใกล้ๆกับสถานีมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะคะมันจะคล้ายๆกับตลาดร่มหุบคล้ายๆกันสองข้างทางก็จะมีร้านขายของแล้วก็จะมีทางรถไฟแล่นผ่านอย่างเงี้ยค่ะนี่จังหวะที่เกิดเหตุคือรถไฟสายมหาชัยวงเวียนใหญ่กำลังเคลื่อนตัวออกจากชานชลาของสถานีมหาชัยครับพ่อค้าแม่ค้าก็นั่งขายของกันอยู่ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายวัยกลางคนเดินเลือกซื้อผักไม่เห็นว่ารถไฟกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีครับพ่อค้าแม่ค้าเห็นแล้วตะโกนแล้วบอกรถไฟมาไม่รู้เขาไม่ได้ยินหรือยังไงพี่กอบเป็นไปได้นะเพราะว่ารถไฟแล่นก็เสียงดังเหมือนกันเนาะก็ใช่แต่ว่าเอาจริงพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นก็น่าจะเสียงดังสู้ไหมแล้วน่าจะอยู่กันเยอะนั่นน่ะสิคือแปลกใจมากว่าทำไมผู้ชายท่านนี้ถึงไม่ได้ยินคำเตือนเสียงตะโกนเตือนจากพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นคือโดนรถไฟเฉียวนะคะอ๋อโดนเลยเหรอโดนค่ะรถไฟเฉียวค่ะโอ้โหแต่ยังดีนะคะที่เขาแบบไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะแต่ได้รับบาดเจ็บรถไฟอาจจะกำลังเคลื่อนแล้วยังไม่ได้เร็วมากเคลื่อนตัวออกจากสถานีใช่ค่ะก็ต้องปฐมพยาบาลการรถฉุกเฉินของมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครก็มารับตัวไปรักษานะคะที่โรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะก็ยังโชคดีที่ไม่ได้เจ็บหนักมากแต่ทุกคนแถวนั้นก็ตกอกตกใจกันแต่ก็ทุกคนก็มีน้ำใจไปช่วยปฐมพยาบาลกันเบื้องต้นก่อนนะคะเห็นทราบมาว่าพอดีว่าแถวนั้นมีพยาบาลอยู่ด้วยใช่ใช่กำลังซื้อของอยู่พยาบาลไปซื้อของอยู่ก็เลยไปช่วยได้ทันเออก็เป็นโชคไปอีกมุมหนึ่งแต่ที่โดนชนน่ะไม่ใช่โชคละไม่รู้ว่าพลาดยังไงไม่ได้ยินยังไงแปลกจังเลยก็ต้องเตือนกันนะให้ระวังนะคะอ่ะไปอีกเรื่องนึงฮะอันนี้เป็นเรื่องของโจรใจหยาบโจรใจบาปนะฮะคือมีโจรคู่บัดดี้อยู่คู่หนึ่งผู้ชมครับขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันเสร็จแล้วนี่ฮะไปขโมยเอาไอ้เหล็กที่มันเขาเอาไว้ขวางพวกท่อตามถนนน่ะนึกออกไหมไอ้ท่อระบายน้ำเงี้ยฮะแล้วมันก็คงเอาไปขายแหละมันทำโดยที่มันไม่กลัวเลยนะฮะว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่แถวนั้นแล้วมันก็ไม่คิดต่อด้วยนะว่าไอ้การที่มันยกไปเนี่ยถ้าหากว่ามีรถเขาขับมา
ถ้าหากว่ามีคนสูงอายุเดินผ่านมาหรือมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วเขาไม่เห็นเขาไปลงตรงร่องเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยจิตใจทำด้วยอะไรก็ไม่รู้นะฮะเอาล่าสุดนะฮะทางเพจที่ชื่อว่าอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6นะฮะเข้าคลิปนี้มาแล้วเขาก็มาโพสต์ดูมันดิมันยกไปแบบนี้เลยเนี่ยชิวๆเลยมันก็ไปชั่งน้ำหนักหายล่ะปกติไอ้พวกนี้นะฮะเขาโพสต์ว่าอย่างนี้ฮะคลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่หน้าทางเข้าออกหมู่บ้านการเคหะบ่อวินพันเสด็จในติดกับตลาดใหม่พันเสด็จในนะฮะเกิดขึ้นในช่วง5 ทุ่มกว่าๆมารสังคม2ตัวนี้นะครับได้ยกฮะเหล็กกั้นท่อระบายน้ำหมู่บ้านไป1ช่องโดยที่ไม่กลัวเลยว่าจะมีกล้องวงจรปิดอยู่แถวนั้นหรือไม่และการทำแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นการทำครั้งที่2แล้วไม่เข็ดหรอคะอีกแล้วเนอะเวลาเราเล่าข่าวบางทีคนร้ายชอบก่อเหตุซ้ำอ่ะเพราะครั้งแรกไม่เคยโดนจับไงต้องทำยังไงดีเหมือนกับว่าครั้งแรกไม่มีกล้องวงจรปิดก็ใช่ไงแต่ว่าต้องทำยังไงล่ะต้องทำยังไงเขาก็เลยฝากบอกฮะใครที่เป็นญาติพี่น้องที่พอจะจำหน้า2คนนี้ได้นะฮะพาไปมอบตัวซะเพราะว่าในกล้องมันค่อนข้างเห็น มันตามสืบจับได้เอางี้ดีกว่าตามตัวได้แน่ๆแหละทางที่ดีมามอบตัวซะดีกว่าแล้วเขาก็ฝากเตือนฮะว่าร้านเกี่ยวกับเหล็กต่างๆนะขายเหล็กรับซื้อเหล็กต่างๆอย่าซื้อเพราะเนี่ยมีความผิดนะจ๊ะข้อหารับซื้อแผงเหล็กของโจรซื้อของโจรรับของโจรใช่เอาง่ายๆล่ะค่ะนะฮะเนี่ยแหละเขาบอกว่าช่วยกันดูอยู่ที่ไหนพาไปมอบตัวซะเดี๋ยวนี้โจรเนี่ยขโมยได้ทุกอย่างสิ่งจริงๆเลยนะเห็นอะไรมันขโมยหมดเลยอ่ะแล้วนี่เป็นทรัพย์สินสาธารณะคนเขาต้องใช้อ่ะใช่สิแล้วคนเดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านเลยนะเอาจริงอบต.บ่อวินก็ต้องมากั้นอะไรไว้อ่ะชั่วคราวแล้วก็ซ่อมแซมอะค่ะโอ้อย่างเงี้ยถ้าจับได้นะต้องดำเนินคดีทั้งอาญาใช่ไหมเรื่องของการลักทรัพย์ใช่ไหมแล้วก็ต้องดำเนินคดีทางแพ่งด้วยให้ชดใช้ค่าเสียหายเอาให้เข็ดแล้วสุดท้ายปรับเบาๆอีกไหมต้องให้แบบจ่ายค่าความเสียหายทั้งหมดเลยอ่ะต้องอย่างนี้ใช่ต้องอย่างนี้ต้องมันจะได้เข็ดจริงๆนะคะมีอีกเรื่องนึงนะค่ะสาวๆชอบทำเล็บกันใช่ไหมชอบมากค่ะนิ้วชอบใช่ไหมชอบค่ะโปรดระวังทางนี้มีสาวคนนึงฮะเขาก็ชอบทำเล็บแล้วฮะเสร็จแล้วเขาก็ไปเสิร์ชทางออนไลน์หาว่าร้านไหนที่แบบว่าเข้าท่าถูกใจราคาแบบพอรับได้เขาก็เจอร้านนี้นะฮะผู้หญิงคนนี้ครับอยู่ที่อยุธยาเธอก็เสิร์ชฮะเสิร์ชเสร็จดูราคาแล้วก็เนี่ยใกล้ๆหลักพันนะพองามๆอยู่950 บาทเขาก็ไปที่ร้านนี้เลยไปเพ้นเล็บนะฮะสวยงามถูกใจกลับบ้านผ่านไป1 อาทิตย์กว่าๆคุณผู้ชมครับเขารู้สึกว่าทำไมมันเจ็บๆตรงเล็บอ่ะมันมีปัญหาอะไรอ่ะเธอเลยล้างเล็บครับล้างเล็บเสร็จปุ๊บตกใจฮะไอ้บริเวณเล็บเนี่ยคุณผู้ชมดูฮะทานโทษดูสิมันเป็นแผลฮะมันมีอาการเหมือนแบบช้ำเลือดช้ำหนองนะใช้คำนี้ได้ไหมเนี่ยฮะเธอตกใจมากนะฮะเธอบอกเจ็บจังเลยอ่ะเนี่ยเป็นทุกเล็บคือเป็นทั้ง10 นิ้วนะฮะเธอก็เลยติดต่อไปทางร้านบอกว่าเนี่ยคุณอะไรมาทำให้ดิฉันอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทางร้านบอกว่าน่าจะแพ้สารเคมีหรือเปล่าอยากจะให้ผู้หญิงคนนี้ครับเอาด่างทับทิมเนี่ยมารักษาเธอก็แบบแค่ด่างทับทิมมันไม่น่าจะพอละเวลามิ้วเป็นมิ้วทำยังไงอ่ะเคยเป็นไหมไม่เคยเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่กอล์ฟก็เพราะว่าคือมิ้วก็จะเลือกร้านทำเล็บที่ทำกันประจำร้านประจำเลยจะไม่เปลี่ยนไปแบบลองร้านใหม่ๆเชื่อใจได้เชื่อใจได้แล้วก็ดูว่าอุปกรณ์เขาต้องสะอาดด้วยไงนี่อันนี้สำคัญมากสุดท้ายเธอไปหาหมอฮะหมอบอกว่าเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อเธอก็เลยนึกขึ้นมาได้เฮ้ยจำได้ตอนระหว่างที่ทำกันเนี่ยช่างทำเล็บคุณผู้ชมฮะเขามีการยืมกรรไกรตัดเล็บอ๋อเหรอจากคนข้างๆคือตัดให้คนข้างๆเสร็จยื่นให้คนนี้มานี่ไงอุ้ยแล้วตอนที่ยืมมาเสร็จเนี่ยฮะมีการพ่นแอลกอฮอล์อยู่ประมาณสัก2-3 ทีเท่านั้นเองแล้วนำมาใช้ต่อเลยเธอเลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันต้องต่างคนต่างใช้ไหมมิวพี่ไม่ได้แบบพี่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงพี่ก็ไม่รู้มันยังไงอ่ะใช่ใช่อย่างถ้าเกิดร้านที่มิวไปทำใช่ไหมคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ตัดเล็บของช่างคนไหนก็คนนั้นเลยแล้วก็ถ้าเกิดแบบมีลูกค้ามาเขาก็จะไปอบในตู้อบฆ่าเชื้อแล้วให้เห็นเลยว่าเขาฆ่าเชื้อแล้วนะแล้วก็เอาอุปกรณ์แค่เซตนี้มาทำให้เราคนเดียวใช่มันต้องอย่างนั้นทางร้านตอบมาผมว่าเอาจริงเนี่ยอุปกรณ์ของเราทุกอย่างเนี่ยก็มีการผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะเหรอคะแต่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องนี้ไหมจังหวะหยิบยืมไงยืมจากคนข้างๆอ่ะอันนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์นะ ถูกป่ะว่าเอาแล้วทำไมให้ใช้ร่วมกันได้มันอันตรายจะตายไปนะฮะ
สุดท้ายนะครับเธอก็ไปรักษานะฮะทั้งหมดก็ประมาณ 1,700 บาทเธอก็บอกทางร้านว่ายังไงจะรับผิดชอบอะไรยังไงบ้างทางร้านบอกมาครับว่าอ่ะเดี๋ยวก็จะช่วยจ่ายผมว่าน่าจะเบื้องต้นแหละจ่ายให้ 1,000 บาทก่อนแต่ไม่มีการพูดจาต่อไปว่าแล้วในอนาคตจะช่วยค่าใช้จ่ายยังไงบ้างเธอก็เลยเอามาโพสต์ลงในโซเชียลว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอมันเหมาะสมหรือเปล่าทางร้านควรจะรับผิดชอบมากกว่านี้ไหมคือผู้เสียหายเขาก็แค่อยากจะให้ทางร้านชดใช้ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดที่ต้องรักษาไม่ได้จะมีค่าอะไรเยอะแยะมากมายไงพี่ก๊อฟถูกต้องไหมแค่ช่วยรักษาเราให้หายอ่ะแล้วจ่ายให้ครบเรื่องค่ารักษาก็พอมันจะต้องไม่ใช่ว่าแค่บางส่วนไงครับคุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดจนกว่าเขาจะหายใช่อ่ะเธอก็เลยมาโพสต์นี่แหละฮะ อันดับแรกก็คือว่ามาถามว่ามันเหมาะสมไหมการรับผิดชอบแบบนี้อันดับ2คือเธออยากให้ทุกคนระวังแล้วก็อย่าเป็นแบบเธอก็คือว่าถ้าหากว่ามองเห็นเลยอ่ะมีการแบบว่ายื่นกรรไกรจากข้างๆเงี้ยเธอบอกไม่ได้ต้องรีบทักท้วงใช่ๆต้องบอกเลยว่าไม่โอเคไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็จะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้มันก็จะมีหลายเหตุผลอย่างเรื่องอุปกรณ์ก็ส่วนนึงใช่ไหมคะหรือว่าบางทีเนี่ยมิวเคยเห็นข้อมูลในโลกออนไลน์เขาบอกว่าเวลาทาเล็บเป็นแบบสีเจลอ่ะพี่ก๊อฟแล้วก็ทาแบบไม่สนิทอ่ะมันก็จะมีช่องอากาศอยู่ข้างในแล้วบางคนแบบสีเจลมันทิ้งเอาไว้ได้นานบางคนทิ้งเป็นเดือนแล้วมันก็ทำให้แบบมีเชื้อราเล็บเป็นเชื้อราอ๋อเหรอใช่ใช่มันไปหมักหมมเพราะเรามองไม่เห็นใช่ไหมใช่ค่ะมันอยู่ข้างในอยู่ระหว่างสีกับตัวเนื้อเล็บอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันยังไงมันต้องทาให้มันปิดไปเลยหรือใช่คือสีเจลมันก็จะยากหน่อยมันต้องทาแล้วก็อบทาแล้วก็อบให้มันแห้งแล้วสีเจลมันจะลอกยากไงเวลาจะล้างก็ต้องไปล้างที่ร้านต้องมีแบบที่ล้างโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าเราเอาน้ำยาล้างได้เองอันนี้มีโอกาสเกิดเชื้อราได้ระมัดระวังกันหน่อยนะครับค่ะส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของขนมไทยที่ติดอันดับโลกขนมครกค่ะมิวเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านจะชอบค่ะแต่มิวก็เพิ่งรู้ว่าขนมครกถูกจัดให้เป็นขนมประเภทเครปอ๋อเหรอเขาอยู่ประเภทเดียวกันเหรอใช่ประเภทเครปแพนเค้กอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมว่ามันผ่านเตาร้อนแล้วมีการเอาน้ำมันไปเคลือบมันเลยทำคล้ายๆกับเครปไหมเป็นไปได้ไหมใช่มิวก็เลยเพิ่งรู้เหมือนกันก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเพราะว่าเว็บไซต์ร้านอาหารชื่อดังนะคะอย่าง Taste Atlas เขาจัดอันดับ the best red pancakes in the world ว้าวเป็นแพนเค้กแล้วก็จัดไปอยู่ในประเภทเดียวกันกับพวกเครปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าของประเทศอื่นที่ได้รางวัลเป็นเครปหมดเลยการทำอาหารที่นำแป้งไปประกอบบนเตาร้อนประมาณนี้นะความหมายประมาณนี้เนาะขนมครกของเราอยู่ในอันดับ4ของโลกเฮ้ยสุดยอดนะสุดยอดไม่ธรรมดาTaste Atlas เนี่ยเขาจัดอันดับทั้งหมดเนี่ยคือ50อันดับเลยนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2567และขนมครกอันดับ4ของโลกยอดเยี่ยมมากจริงๆมาดูหน่อยอันดับ1ตกเป็นของฝรั่งเศสค่ะเป็นเครปนะคะก็แป้งบางๆหอมเนยเราก็ชอบเนื้อราดใส่หลับน้ำผึ้งอะไรแบบนี้โอ้นี่พูดว่าท้องร้องหิวเลย อันดับ2ค่ะแพนเค้กหวานจากออสเตรียนะคะเป็นแพนเค้กที่เอาไปจี่บนกระทะแล้วมันจะแบบเกรียมๆนิดนึงอ๋อแล้วเขาก็เอาเป็นชิ้นๆยีเป็นชิ้นๆเคยทานนะอันนี้ก็มีไอซิ่งโรยด้วยมันจะหวานนิดๆเองใช่ใช่ใช่อันดับ3ค่ะเครปจากจีนค่ะเขาเรียกว่าเจียนปิ่งนี่ก็เป็นยังไงอันเนี้ยเขากินเป็นอาหารเช้าอ๋อน่าจะเป็นแนวของคาวหน่อยๆไหมคือเป็นเครปคาวเป็นเครปแต่ใส่แบบมีหอมใหญ่มีซอสมีบางทีอาจจะมีเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้ค่ะเครปมันก็มีทั้งคาวหวานเนาะเออใช่ใช่ไหมใช่ไหมแต่อย่างนี้ไม่ค่อยเห็นไงฟิลคล้ายไข่เจียวเออใช่แล้วก็กินเป็นอาหารเช้าด้วยเนี่ยใช่ใช่ใช่ส่วนอันดับ5นะคะอันดับ4เรารู้แล้วเนาะเป็นขนมครกของไทยใช่ไหมคะอันดับ5ค่ะเครปนอร์มังดีจากฝรั่งเศสค่ะจากแคว้นนอร์มังดีของฝรั่งเศสนะคะเอ๊ะฝรั่งเศสเขาติดอันดับ1แล้วก็อันดับ5ด้วยเนาะแต่เป็นเครปจากคนละพื้นที่กันนั่นน่ะสิแล้วเครปอันนี้ยังไงอ่ะอันนี้มันแตกต่างตรงที่จะมีไส้ค่ะพี่ก๊อฟและบางทีเขาจะเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมค่ะอ๋อเหรออย่างเครปอันดับ1ของฝรั่งเศสเขาก็จะเป็นแค่แบบราดน้ำผึ้งใส่หลาบเป็นแค่แป้งอย่างเดียวไม่ได้มีไส้ไม่ได้มีเครื่องเคียงมั้งเท่าที่ดูนะแต่อันเนี้ยก็จะแบบแคว้นนอร์มังดีก็จะมีเครื่องเคียงโอ้มีผลไม้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มาทานเครปบ้านเรานะค่ะทานเครปบ้านเราจะประทับใจมากเราใส่ได้ทุกอย่างฮะหมูยองน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาผมเคยเจอเครปกะเพราด้วยเฮ้ยจริงเหรอจริง
เราใส่ได้ทุกอย่างฮะเรามีได้หลายอย่างเพราะว่าขนมครกเรายังใส่หลายอย่างเลยขนมครกใส่เนี่ยเห็นมั้ยก็จะมีหน้าแบบข้าวโพดมันเผือกใช่มั้ยลูกเกดใช่มั้ยอ่ะทีนี้ค่ะดูอันดับอื่นๆกันบ้างมั้ยมีให้ดูหมดเลยอันดับ6นะคะเดี๋ยวขอดูเพจนิดนึงนี่อันดับ6อิตาลีอันดับ7รัสเซียอันดับ8เกาหลีใต้อันดับ9ญี่ปุ่นอันดับ10อินเดียค่ะโอ้โหน่าทานทั้งนั้นเลยน่าทานค่ะโอ้หิวหิวเนาะหิวแต่มิวก็เชื่อว่านอกเหนือจากขนมครกขนมไทยอื่นๆก็อร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันจริงเพียงแต่ว่าขนมครกเขามาจัดอยู่ในอันดับของแพนเค้กใช่ไหมเป็นกลุ่มแพนเค้กเครปอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเกิดจัดอันดับในกลุ่มอื่นๆอ่ะขนมไทยบ้านเราก็อาจจะติดอันดับเหมือนกันมิวมองแบบนั้นนะเพราะขนมไทยบ้านเรามันเยอะมากเอาจริงๆผมว่าน่าจะลองมามองตรงนี้แล้วลองผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะขนมครกบ้านเราไม่แพ้ใครนะใช่เอาจริงแล้วนะแล้วมีมานานมากแล้วเนาะแต่อย่าลืมไปจดลิขสิทธิ์แล้วกันจดเลยเหรอขนมครกเนี่ยนะจดก่อนไม่รู้อ่ะใครๆเขาก็ทำกันอ่ะเหรอก็ไม่รู้อ่ะสมัยนี้พอแบบเห็นต่างชาติเขาชอบปุ๊บบางทีโดนแย่งจดลิขสิทธิ์ตลอดเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรแล้วมั้งเพราะกางเกงก็มีหลายสัตว์แล้วอุ้ยมีเยอะมากตัวเนี้ยใช่ซอฟต์พาวเวอร์ของเราไม่ต้องไปจดลิขสิทธิ์อะไรแล้วเราเพิ่งคุยกันวันนู้นเนาะแล้วพอวันรุ่งขึ้นที่น้องมิวไปทำธุระพี่ก็เล่าต่อโอ้โหมาเป็น10จังหวัดแล้ว10จังหวัดแล้วเลยเยอะเลยเนี่ยขนาดขนมครกอ่ะยังมีไส้ที่หลากหลายมากเนี่ยดูสิอ่ะอะไรนี้อันนี้แครอทเหรอเมื่อกี้อะไรอ่ะนี่เนี่ยอะไรทีมงานเนี่ยฟักทองฟักทองฟักทองก็อร่อยแต่ส่วนตัวชอบกินแบบเพลนๆธรรมดาออริจินอลของขนมครกไม่แต่พอเป็นเพลนๆอ่ะมันต้องเป็นร้านที่แบบที่อร่อยจริงๆใช่ซึ่งปัจจุบันมันกรอบนอกนุ่มในปัจจุบันมันหาโทษนะครับคือมันอาจจะเป็นเพราะผมไม่ค่อยได้ไปเดินตลาดแบบหลากหลายก็ได้แต่ว่ามันเจอน้อยไงที่แบบเป็นเพลนๆแล้วแบบว่าอร่อยจังเลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเอาไข่นกกระทามาใส่ในขนมครกเราเรียกว่าขนมครกไหมเราหิวแหละไม่เรียกว่าขนมครกแต่เรียกว่าเราหิวไม่ตอนเด็กๆชอบเล่นมากนะใช่เล่นขนมครกชอบเล่นมากจนแบบว่าผู้ใหญ่ที่บ้านอ่ะต้องบอกว่าทานเยอะๆไม่ดีนะลูกแต่เราก็มองว่าเป็นขนมไงใช่ๆเราก็ไม่ได้รู้เรื่องแคลอรี่เรื่องไอสารอาหารอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มของคาวเป็นไข่โอ้โหกินกันทีนึง10ใบ20ใบเขาบอกพอแล้วพูดแต่เรื่องหิวทำไมทีมงานหิวอ่ะโอเคพักสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาครับ